ลังก้าวไกลถอยนะคะแล้วให้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยค่ะคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่านแถลงการพรรคเพื่อไทยเลยนะคะขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ส่งมอบภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับเพื่อไทยซึ่งเป็นไปตามวิถีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้เงื่อนไขของการร่วมรัฐบาล8พรรคการเมืองเดิมค่ะเบื้องต้นเพื่อไทยยืนยันว่าเดี๋ยวจะหารือกับ8พรรคการเมืองเดิมนะคะก็คือนัดกันเมื่อช่วงบ่าย3ที่ผ่านมาคุณผู้ชมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปแล้วเพื่อไทยก็เห็นว่าภายใต้ข้อตกลงของ8พรรคการเมืองเดิมทั้ง8พรรคเนี่ยมี312เสียงเป็นเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาไม่เห็นชอบเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขสำคัญที่ไปเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็เลยส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ดังนั้นพรรคเพื่อไทยเองก็เลยมีความจำเป็นต้องไปหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า375เสียงโดยเบื้องต้นนะคะเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาแล้วก็พรรคการเมืองอื่นๆเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุดแล้วถ้าผลเป็นอย่างไรก็จะไปแจ้งให้8พรรคการเมืองและสาธารณชนรับทราบต่อไปนะคะขณะที่การหาเสียงสนับสนุนจะไปคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมหรือไม่เดี๋ยวจะไปคุยกันใน8พรรคร่วมก่อนนะคะเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ร่วมกันค่ะเนื่องจากมีเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยจึงมีความจำเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า375เสียงเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาสมาชิกวุฒิสภาและจากพรรคการเมืองอื่นๆเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุดหากผลการดำเนินการเป็นประการใดจะได้แจ้งให้8พรรคการเมืองและสาธารณชนและพี่น้องประชาชนทราบต่อไปโดยเร็วส่วนการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินหรือไม่ก็ต้องไปขอความเห็นชอบจากที่ประชุมส.ส.ของพรรคก่อนนะคะอันนี้คือในส่วนของเพื่อไทยนะคะ26กรกฎาคม17นาฬิกาส่วน27กรกฎาคมที่จะมีการโหวตกันในรอบที่3เนี่ยเกรงว่าจะไปซ้ำรอยไม่ได้รับความเห็นชอบหรือไม่คุณหมอชลน่านบอกว่าจะนำประเด็นนี้เป็นโจทย์หลักในการไปแสวงหาเสียงที่จะมาสนับสนุนค่ะถามว่าวันที่27จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาได้ไหมเป็นกระบวนการที่พรรคเพื่อไทยนะครับต้องมาดำเนินการภายในพรรคนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการบริหารของเรานะก็ได้ทำหน้าที่เรื่องนี้นะครับได้มอบหมายให้ผมคณะหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแทนแต่อย่างไรก็แต่นะครับเราจะต้องเข้าที่ประชุมพรรคในวันที่26ถามว่ากลัวการโหวตจะออกมาซ้ำรอยเดิมคือไม่ได้ความเห็นชอบใช่ไหมครับจากรัฐสภาหรือไม่ประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาเป็นโจทย์หลักนะครับในการที่เราจะดำเนินการในการแสวงหาเสียงที่มาสนับสนุนเราเห็นโจทย์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นกลไกที่จะต้องใช้ในการแก้ไขให้ได้มาซึ่ง375เนี่ยเราจะต้องดำเนินการในช่วงนี้ก็ต้องมีการเจรจาพูดคุยกันทั้งหมดนะครับทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าประเด็นมาตรา112เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปคุยกันเพราะว่าเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถทำให้จัดตั้งรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้นะคะก็จะไปถามความคิดเห็นของ8พรรคร่วมว่าจะช่วยการหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไรค่ะเพื่อไทยยืนยันนะคะว่าเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลต้องออกจากปัญหาเดิมเพราะประชาชนเนี่ยรอมาถึง2เดือนแล้วจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลให้ได้นะคะส่วนกรณีที่ก้าวไกลแถลงบอกว่าเสียงประชาชนไม่ต้องการให้เปลี่ยนขั้วคุณภูมิธรรมก็บอกว่าสถานการณ์ที่เสียงไม่พอเช่นนี้มันก็ต้องไปคุยกันถ้าพรรคก้าวไกลยืนยันที่312เสียงเดิมตามนี้ก็ไม่ขัดข้องอะไรแต่ต้องบอกให้ชัดว่าแล้วจะไปหาเสียงให้มากขึ้นได้อย่างไรขณะนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขอทำงานก่อนนะคะส่วนกรณีที่ก้าวไกลก็ไม่มีท่าทีที่จะลดประเด็นมาตรา1
112คุณภูมิธรรมบอกว่าจะต้องคุยกันตรงไปตรงมาว่าจะแก้ไขอย่างไรถ้าเป็นมาตรา112อันนี้ต้องถามพรรคก้าวไกลนะคะเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปค่ะขณะเดียวกันถ้า27กรกฎาคมนี้คุณเศรษฐาเนี่ยไม่ผ่านความเห็นชอบพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรคือคุณภูมิธรรมบอกว่าวันนี้ไม่มีคำว่าท่านะคะถ้าทำเนี่ยมันต้องสุดความสามารถเพื่อไทยเขาเคยประกาศแล้วบอกว่าถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลคือมันต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นนะคะต้องตั้งรัฐบาลให้ได้ดังนั้น27กรกฎาคมนี้ได้นายกรัฐมนตรีแน่นอนค่ะแล้วก็ให้น้ำหนักแคนดิเดตนายกทั้ง3คนของพรรคเท่ากันหมดเพราะว่าทั้ง3คนมีความรู้ความสามารถส่วนที่นักวิชาการประเมินว่าถ้าการโหวตเลือกนายกในรอบที่3แล้วมีพรรคก้าวไกลอยู่ในสมการร่วมรัฐบาลสวกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่รักษาการอยู่เนี่ยนะอาจจะโหวตไม่ผ่านเพื่อไทยอาจจะเสนอชื่อคุณชัยเกษมขึ้นมาก่อนคุณภูมิธรรมบอกไม่ต้องมโนเลยอย่าไปมโนนะคะหรือการคิดที่แบบไม่มีพื้นฐานขอให้ความเป็นจริงเกิดขึ้นก่อนค่ะคุณผู้ชมครับนี่มันจะจบภายในวันที่27กรกฎาคมอย่างนั้นหรือนะครับคุณผู้ชมครับ